นี่ก็คือโบชัวบ์ Shire Memorial ของสารที่ล้ำลึกของสงครามนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นไฟข้างหน้าค่ะไม่มีวันดับนะคะเนี่ยมีวันดับอยู่วันหนึ่งคือครั้งหนึ่งคือฝนตกทั้งอาทิตย์มันก็เลยดับแล้วก็กำลังเดินไปสถานที่ล้ำลึกสงครามนะคะอันนี้ก็ออกจากฟินเดอร์สตรีทก็ทางขวามือเลยค่ะเดินมามันก็จะเป็นแม่น้ำยาลวิวสะพานข้ามแม่น้ำยาลวิวก็เป็นวิวใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปนะคะวิวนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะในเมลเบิร์นน่ะว่ามันอุ่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะเสื้ออะไรมานั่งกินประจำค่ะตรงนี้ตรงหอศิลป์ข้างหน้าก็จะเป็นเพลงค่ะมีเพลงให้ฟังหน้าร้อนนี่คนเต็มเลยนะคะเนี่ยเราชอบมานั่งกินตรงนี้เพราะว่ามันจะมีนกมาช่วยกินมากับลูกอะไรก็ต้องซื้อของมานั่งกินที่นี่เพราะว่าข้างหน้ามันก็จะมีเพลงฟังมาประจำค่ะทุกอย่างก็ต้องมานั่งที่นี่เพราะว่าชอบดูนกพิราบนกซีเกานกนางนวลแล้วก็นกเอี้ยงหอศิลป์นี่ค่ะแดดมันแรงเฉยๆนะแต่ว่ามันหนาวที่เขาก็จะเป็นที่เนินที่ต่ำที่เนินนี่แหละค่ะมันไม่ได้เป็นลานโล่งเหมือนกรุงเทพนะมันจะเป็นที่เนินที่สูงที่ต่ำข้างหน้าก็จะเป็นสวนอันนี้ก็หอศิลป์ของในภาคเราหอศิลป์ที่ว่าเป็นของใช้ของเก่าเครื่องใช้ไม้สอยเก่าๆโบราณข้างหน้าเป็นสวนค่ะเราเดินข้ามถนนมาแล้วไปแบบรีบๆเลยค่ะมันมีหอศิลป์ศิลปะหลายอย่างอยู่นะคะฟรีค่ะนี่ก็น้ำพุทางไปนั่นแหละนะนี่ก็ล้ำลึกตำรวจก็มาถึงแล้วค่ะเดินครึ่งกิโลนี่เป็นเข้าสี่ทิศทางเข้าได้หลายทิศถ้าเดินผ่านสวนก็จะไกลมากเดินประมาณ2กิโลถ้าเดินผ่านสวนถ้าเดินไปรอบนอกหมายก็คือเหมือนเดินอันนี้ก็เหมือนเดินขึ้นเนินมาเลยนะคะเนี่ยเดินขึ้นเนินจริงๆจากหนาวๆนี่กลายเป็นแบบร้อนเลยนะเหมือนมันได้ออกกำลังกายอะเป็นทางเนินขึ้นมาลานข้างหน้าเข้าได้หลายทิศทางค่ะอันนี้ก็เป็นไฟนี่เป็นจุดสนใจของที่นี้ทุกคนต้องมาปล่องไฟมันเป็นแก๊สแหละค่ะถ้าฝนตกมากๆตกทั้งอาทิตย์เนี่ยก็จะดับทางเข้าก็จะเป็นปีกซ้ายนี่ค่ะตะก่อนให้ขึ้นข้างหน้าเป็นบันไดขึ้นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เข้าข้างไม่ใช่ว่าเปลี่ยนใหม่นะคะให้เข้าข้างนี้ข้างเดียวแต่ตะก่อนก็เข้าทางนี้กับขึ้นไปข้างบนแล้วก็เข้าข้างบนได้เปลี่ยนใหม่เรามาคราวที่แล้วอ่ะเราถ่ายตรงข้างหน้าเนี้ยมันถ่ายไม่ติดนะหรือเราจับกล้องไม่ได้แต่คราวนี้เราขออยู่ว่าขออนุญาตถ่ายรูปขออนุญาตบันทึกวิดีโอเป็นเหรียญผู้กล้าอันนี้เราบริจาคเขาก็จะให้ป๊อปปี้สถานล้ำลึกทหารนะกับโบชัวแล้วก็ทางเข้าแพรมอะไรก็มีลิฟต์ขึ้นนะคะมีลิฟต์ขึ้นไปมันก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้านะถามได้จะขึ้นไปทางไหนเพราะว่ามันเป็นเราก็ไม่คุ้นเหมือนกันขนาดมาหลายครั้งแล้ว
เหมือนงงๆอ่ะต้องถามอ่ะแล้วท่านจะบอกผู้ดูแลนี่แหละเขาจะบอกว่าไปทางไหนทางไหนเขาก็จะโพสถ่ายรูปตั้งแต่สมัยโบราณสงครามโลกนะแล้วก็ชุดไปสงครามแล้วเครื่องใช้ไม้สอยอะไรอ่ะนี่แหละมันเป็นอันนี้มากเลยนะใครเข้าไปแล้วแบบเรียกไม่ถูกเลยเนาะอันนี้แกลิเบอรี่พี่ชายแม่แฟนเขาก็ไปสงครามนี้ไปแล้วอ่ะไม่ได้กลับมานะคะตายที่นู่นแล้วก็ไม่ได้เอาศพมานะเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครแฟนบอกเขาก็ใส่ในอันดากราวที่นู่นเลยแล้วก็ปู่ทวดก็ไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วปู่เขาก็ไปสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเขาจะแสดงหรือล้ำลึกสมัยนู้นแหละเนาะอันนี้มันเป็นอนุสรณ์สถานล้ำลึกถึงสงครามโดยเฉพาะนะที่เนี่ยแล้วก็ล้ำลึกถึงทหารที่ไปสงครามนะอันนั้นแหละค่ะจุดสูงสุดในรูปเดินขึ้นบันไดค่ะถ้าจะออกไปชมวิวข้างนอกสูงอยู่นะคะตอนขึ้นเนี่ยลำบากแต่ว่าตอนลงอ่ะสบายสบายนี่ออกมาข้างนอกแล้วค่ะแต่ถ้าใครจะขึ้นลิฟต์ก็มีนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีลิฟต์นะคะอันข้างนอกอันนี้ไม่มีลิฟต์ต้องเดินเอาอย่างเดียวลิฟต์เฉพาะชั้น2อันนี้วิวข้างล่างที่เป็นไฟอะนะที่เป็นไฟก็จะเห็นวิวขึ้นมาก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะขึ้นไปแต่อย่าไปหน้าร้อนหน้าร้อนก็จะร้อนจริงทางเข้าได้หลายทางค่ะทางนู้นอันนี้ทางออกแล้วแล้วก็มาล้ำลึกนิดๆหน่อยๆออก